สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้แล้วกลายสองผู้ประกาศดังถูกทนายเอ็มฟ้องเสนอข่าวโยงคดีแตงโมกล้าพูดชื่อแบบไม่กลัวสำหรับทนายเอ็มระพิพงศ์หลังถูกสองผู้ประกาศดังนำภาพโยงปมคดีแตงโมนิดาจนเกิดผลกระทบขณะที่ทนายคนดังกล่าวชี้ตอนนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับทั้งสองผู้ประกาศชื่อดังและช่องต้นสังกัดโดยเรื่องราวการฟ้องสองผู้ประกาศใหญ่ที่ได้เป็นข่าวนั้นมาจากการสัมภาษณ์ในรายการเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งดำเนินรายการโดยเพชรกรุณพงษ์เทียนสุวรรณที่ได้สัมภาษณ์ทนายเอ็มระพิพงศ์กับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งในบทสัมภาษณ์ที่ถูกเผยแพร่ออกอากาศนั้นระบุชื่อและสังกัดสื่อของผู้ประกาศดังทั้งสองท่านด้วยมีเนื้อหาพอสังเขปว่าทนายเอ็มที่เคยเห็นไม่ใช่พีเอ็มคนนี้ตกลงยังไงทนายเอ็มตอบว่าตามข่าวบอกว่ามีทนายเอ็มบางช่องบอกมีเอ็ม1เอ็ม2สำหรับผมคือทนายเอ็มระพิพงศ์ปุญญจารุสิริเป็นทนายจริงๆมีตัวตนประกอบอาชีพทนายความปัจจุบันอยู่ที่อุดรธานีวันนี้มาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเพราะคดีนี้มันดังมันใหญ่มากทุกคนอยากรู้ว่าทนายเอ็มคือใครมาจากไหนมีตัวตนจริงไหมผมเป็นทนายมาปีนี้24ปีแล้วถามว่าทำไมอยู่ๆมาเป็นข่าวอยู่ในข่าวได้ทนายเอ็มตอบว่าช่วงนั้นมาจากทนายในคดีมีการพูดถึงว่ามีตัวละครโผล่มาอีกแล้วมีทนายเอ็มทุกคนก็อยากรู้ว่าทนายไหนจริงไหมยืนยันว่าคดีน้องแตงโมผมไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เป็นกุญสือของทั้ง5คนผมไม่มีความคุ้นเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นเลยไม่รู้จักเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับถามว่าทำไมรู้จักทำไมหน้าและชื่อทนายเอ็มถึงไปอยู่ในข่าวทนายเอ็มตอบว่าตอนนั้นข่าวกำลังโด่งดังหลายช่องบอกว่าทนายเอ็มทุกคนกล่าวแต่ชื่อเล่นแต่ไม่รู้เอ็มไหนสื่อทุกสำนักพยายามค้นหาว่าทนายเอ็มมีตัวตนจริงไหมจนบังเอิญว่ามีช่องหนึ่งเขาก็ไปเจอภาพของผมจากเพจทนายเอ็มซึ่งเป็นเพจของผมเองแล้วปรากฏว่าเขาเอาภาพนี้ขึ้นประกอบแล้วทุกคนในสังคมจากที่ดูข่าวและเห็นภาพปรากฏมันคือตัวผมชัดเจนทำให้ทุกคนพิพากษาไปแล้วถามว่าก่อนเขาไปเสนอข่าวเขามีการติดต่อเราไหมทนายเอ็มตอบว่าไม่มีเลยทั้งที่ในเพจผมมีทั้งเบอร์โทรศัพท์มีทั้งไลน์ก็ไม่มีสำนักข่าวไหนโทรมาก็มารู้ตอนเป็นข่าวไปแล้ววันนั้นวันที่6เมษายนที่รู้เพราะคนรู้จากเพื่อนผมซึ่งเป็นอายการเขาส่งลิงก์มาถามว่าเอา้าทนายเอ็มดอดไปพบตำรวจจริงไหมก็ขาดใจสงสัยเขาบอกว่ามีภาพเองปรากฏชัดเจนเลยนะในหน้าจอทีวีก็ดอดไปพบตำรวจให้การในข้อหาให้การเท็จโดยการเสี่ยมทำลายพยานหลักฐานถามว่าหลังจากนี้จะดำเนินการยังไงต่อทนายเอ็มตอบว่าคือมันกระทบกับวิชาชีพผมยังไงก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายผมอาจฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายทางแพ่งแต่ตอนนี้ผมได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วพนักงานสอบสวนรับเป็นคดีไว้เรียบร้อยแล้วช่องท็อปนิวและ2พิธีกรดังคุณกนกและคุณธีระระบุชื่อได้เลยครับผมรู้ดีว่าเขาเป็นพิธีกรดังช่องก็ไม่ธรรมดาผมไม่กลัวครับตราบใดที่เราดำเนินการตามกฎหมายผมเป็นทนายความหนักกว่านี้ก็โดนมาแล้วเราใช้สิทธิตามกฎหมายและด้วยความชอบธรรมด้วยวิชาชีพเป็นทนายความเราไม่ต้องกลัวครับผมแจ้งความวันที่8เมษายนตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเขาขายยังไงเขาจะเรียกผู้ต้องหาไปสอบสวนให้กันผมมีหลักฐานชัดเจนคลิปวิดีโอผมเซฟไว้หมดแล้วก็เป็นขั้นตอนต่อไปว่าผมจะดับหรือรุ่งก็อยู่ตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ